สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เข้าสู่ข่าวข้นคนข่าวกับผมวราวิชชิมณีครับนลินทร์สิงห์พุทธางกูลค่ะนับจากนี้ต้องวัดใจฝ่ายค้านนะครับก่อนจะถึงการปิดสมัยประชุมสภา9เมษายนค่ะตกลงว่าจะยื่นอภิปรายสักอันนึงไหมไม่ว่าจะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งลงมติได้ก็คือซักฟอกเลยกับอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นการด่าฟรีก็ได้คือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่แต่ตอนหลังเหมือนจะใช่แต่ไม่รู้ว่าใช่เนี่ยใช่อันไหนทีนี้มันก็นับถอยหลังไปสี่นี่กลางเดือนกุมภาค่อนไปทางปลายเดือนกุมภาแล้วค่ะเดี๋ยวเหลือเต็ม1เดือนคือเดือนมีนาคมแล้วเดือนมีนาคมเนี่ยอย่าลืมนะรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยภารกิจแน่นมากใช่ค่ะเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภากว่าจะขอเวลาอภิปรายได้ไปลงวันที่25มีนาคมเนี่ยได้วันเดียวนะขอปุ๊บรออีกเป็นเดือนนะคะแล้วก็เลื่อนไปนานมากใช่ไหมครับเพราะว่ามีท่าทีอยากจะขอเปิดอภิปรายมาตั้งนานแล้วฉะนั้นฝ่ายค้านจะไปมีเวลาจังหวะไหนเพราะตัวเองก็ดูยังสรุปกันไม่ได้ค่ะว่าจะเปิดโดยใช้มาตราอะไรแล้วจะมีประเด็นไหนบ้างถ้าเราฟังท่าทีระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลใช่ฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเงื้องาราคาไม่มีหรือว่ามีแต่คำขู่หรือเปล่าอ้าวก็คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะคะปลายทางของวันที่สว.ได้อภิปรายคือ25มีนาคมใช่ไหมซึ่งจะปิดสมัยประชุมเนี่ย9เมษาจาก25มีนามาถึง9เมษาเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองจะเหลือเวลาพอให้สส.ได้อภิปรายเหรอไม่ถึงประมาณสัก 2-3 สัปดาห์มันนิดเดียวเองนะคะมันกลับกลายเป็นว่าสมาชิกวุฒิสภาดูจะมีท่าทีเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบรัฐบาลมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่หลักในแง่ของการเปิดอภิปรายตั้งคำถามเนี่ยมันควรจะเป็นของสส.ถูกไหมครับใช่แต่สว.เขาก็มีอำนาจหน้าที่เรื่องนี้ตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันค่ะอ่านเกมของฝ่ายค้านแล้วออกมาได้อย่างไรนะชวนถอดรหัสกันลองดูจากวันนี้ไปจนถึงวันปิดสมัยประชุมเห็นไหม9เมษายนเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วจะมีขั้น25มีนาคมที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเขาขอเปิดอภิปรายเอาไว้แล้วและเขาก็แง้มเอาประเด็นที่จะไปตั้งคำถามกับรัฐบาลออกมาบ้างเช่นกรณีพักโทษคุณทักษิณกรณีดิจิทัลวอลเล็ตกรณีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเอาแหล่งพลังงานขึ้นมาใช้งานมันจะไปกระทบกับเรื่องของเส้นเขตแดนหรือไม่และกรณีใหม่ล่าสุดนี้ที่ข่าวคนคนข่าวเปิดประเด็นกันต่อเนื่องมาหลายวันกับข้อตกลงที่เรียกว่า JCPP หรือว่าเป็นแผนการสร้างสันติสุขแบบองค์รวมซึ่งคณะผู้แทนพูดคุยสันติสุขของไทยเนี่ยไปคุยกับ BRN แล้วมันก็มีข้อตกลงที่อาจจะทำให้มีความกังวลจะนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนออกไปหรือไม่ค่ะสว.บางท่านที่เคยมีประสบการณ์ทำงานในภาคใต้เริ่มออกมาท้วงติงเรื่องนี้เดี๋ยวจับตามองว่าจะเป็นประเด็นในการตั้งคำถามกับรัฐบาลด้วยหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพานุอุทัยรัตน์อดีตเลขาธิการสอบต.พลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์แล้วก็คุณสมชายแสวงการเห็นไหมดูราวกับว่าการขยับของสว.เนี่ยอาจจะจริงจังกว่าสส.หรือไม่จริงจังมากนะคะสรุปการเมืองเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมเรายิงยาวไปหลังปิดสมัยประชุมสภา9เมษาไปจนถึงทั้งหมดของเมษาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเราจะได้เห็นการอภิปรายทั่วไปของสว.ที่บอกว่าจริงจังมากนะคะเราจะได้เห็นการอภิปรายของสส.ซึ่งค่อนข้างจะแน่แหละเพียงแต่ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นไปตามมาตรา151หรือว่า152กันแน่คือจะมีซักฟอกไหมลงมติกันไหมนะคะเราจะได้เห็นพรบ.กู้เงินที่เตรียมนำเข้าครม.และเข้าสภาเพื่อไปรองรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเราจะได้เห็นนะคะคดีของคุณทักษิณคดี112นะคะที่นัดศาลนัด10เมษายนเราจะได้เห็นคดีของคุณยิ่งลักษณ์ที่ตัวคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ก็อาจจะเลื่อนไปลงที่เดือนเมษายนพอดีนะคะและเราอาจจะได้เห็นการปรับครม.ที่ข่าวมาแรงมากว่าจะมีการปรับใหญ่ช่วงเมษาด้วยเมษายนจะเป็นการเมืองเดือดในตลอดเดือนนี้หรือไม่ดูท่าทีของฝ่ายค้านที่บอกว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนในแง่ของการเปิดอภิปรายนะครับเช่นคุณสิริกัญญาตันสกุลบอกว่าในสมัยประชุมนี้จะมีการอภิปรายของฝ่ายค้านแน่นอนแต่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนจะเอาอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลนำไปพิจารณาปรับใช้หรือจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ151หรือ152แน่นอนส่วนเรื่องการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่ง
ที่จะนำไปสู่การอภิปรายของฝ่ายค้านในครั้งนี้ด้วยลองฟังคุณสิริกัญญาดูครับฉันก็คิดว่าทีมที่ทำเรื่องนี้เนี่ยก็คงกำลังรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแน่แล้วก็คงจะใช้สิทธิ์ในไม่มาตรา151หรือว่า152ตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก็จะเป็นการให้ข้อเสนอแนะกับทางรัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ให้ชี้ให้เห็นหนึ่งปัญหาแล้วก็พร้อมถึงมีข้อเสนอแนะให้กับทางคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะคิดว่าประเด็นนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาว่าจะนำไปอภิปรายในครั้งนี้หรือเปล่าแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับในหลายเรื่องของมาตรฐานของการที่จะมีการปฏิบัติโดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักผู้ต้องขังแบบใดก็ชัดเจนถ้าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยพรรคก้าวไกลจะเอาไปเป็นประเด็นในการอภิปรายด้วยซึ่งก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงโดยคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เพราะว่าเมื่อวานคุณณัฐชาหรือว่าคุณกายเนี่ยตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วคุณณัฐชาบอกว่าท่านตอบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ฉะนั้นจะต้องเอาเรื่องคุณทักษิณไปยื่นอภิปรายเพราะว่ารัฐมนตรีทวีเนี่ยตอบไม่ชัดนะครับส่วนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์บอกก็ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงซึ่งฝ่ายค้านยังคงติดตามและขอรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนก็จะมีประเด็นไหนบ้างเอาแหละคงจะมีคุณทักษิณแน่ๆแต่ว่าจะเลือกใช้วิธีการตรวจสอบวิธีไหนของฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ชัดเจนแล้วยิ่งที่แปลกเข้าไปใหญ่ก็คือประเด็นเดียวกันเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านอีกฝ่ายนึงอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกไม่น่าจะเอาเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ติดใจเรื่องของคุณทักษิณแต่ว่าติดใจเรื่องของกระบวนการมากกว่าซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณนะคะคุณชัยชนะเดชเดโชจากประชาธิปัตย์ค่ะจริงๆคนนี้ก็เป็นคนที่ตรวจสอบมาตลอดนะในฐานะประธานกรรมธิการการตำรวจนะคะคุณชัยชนะผมคิดว่าเรื่องของคุณทักษิณอดีตนายกเนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ปัญหาการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมคะแต่เป็นปัญหาที่สังคมสงสัยว่าคุณทักษิณได้รับสิทธิ์สองมาตรฐานหรือไม่นะคะเนี่ยแล้วเขาก็บอกประมาณว่าปมของคุณทักษิณเนี่ยมันจบไปแล้วไงลองฟังเสียงดูค่ะคุณทักษิณได้รับอิสรภาพกลับมาอยู่ที่บ้านสู่อ้อมกอดครอบครัวแล้วผมบอกไปแล้วว่าคุณทักษิณมันจบไปแล้วแต่เรื่องทั้งหมดคือเรื่องอยู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการทั้งหมดที่เจ้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้ากระบวนการมันไม่ถูกต้องผมบอกแล้วว่าถ้ากระบวนการทั้งหมดไม่ถูกต้องตามระเบียบเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องชดใช้กรรมในอนาคตผมมองได้เลยนะครับผมเรียกร้องไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับท่านออกมาชี้แจงกับสังคมให้ชัดนะครับท่านเป็นลูกผู้ชายท่านเป็นอธิบดีท่านเป็นเลือดชาวใต้แบบผมเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องมีคือกล้าทำต้องกล้ารับผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านชี้แจงข้อระเบียบที่เราสังคมเครือบแคลงสงสัยอยู่ท่านชี้แจงได้ 100% และสังคมเข้าใจได้ไม่มีข้อครหาทุกคนก็ได้จบครับแต่ถ้าท่านชี้แจงไม่ได้จำผมอะไรท่านเนี่ยจะเป็นจำเลยจนสิ้นลมเรื่องคุณทักษิณไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วเรื่องไหนล่ะเอาไปอภิปรายนะคะคุณชัยชนะพูดเอาไว้วันที่22ที่ผ่านมาบอกว่าผมคิดว่าปัญหาของรัฐบาลเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะปัญหาที่ท่านนายกเคยให้สัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้ Digital Wallet เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องเงินเดือนปริญญาตรีก็ยังไม่เห็นจะทำเลยแล้วเขาใช้คำว่าอัลไซเมอร์ด้วยอ่ะฟังเสียงคุณชัยชนะค่ะการซักฟอกการทำงานของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเรื่องคุณทักษิณไม่ใช่เป็นปัญหาของการทำงานรัฐบาลแต่เป็นปัญหาของสังคมสงสัยว่าได้รับสิทธิ์สองมาตรฐานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญหาของรัฐบาลเนี่ยผมว่ามีหลายอย่างเหมือนกันเช่นปัญหาที่นายมตรีเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้เงินนี้ต้นวอลเล็ต9เดือนที่แล้วนายมตรีได้ปราศัยทุกจังหวัดบอกว่าจะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชน16ปีขึ้นไปและจะไม่กู้เงินจากวันนั้นถึงวันนี้นายมตรียังอยู่กับที่2ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทที่เคยประกาศไว้วันนี้กระทรวงแรงงานบอกว่าทำได้สูงสุดไม่เกิน400บาท3เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทก็ยังไม่ทำผมคิดว่าการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเราต้องวิจารณ์ผลงานรัฐบาลวิจารณ์การทำงานรัฐบาลมากกว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมา3ข้อเบื้องต้นเนี่ยผมก็อยากถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองกลับหรือเปล่าถ้าท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์จริงเนี่ยผมจะฝากไขมันตับปลาโอเมก้า3ให้ท่านโอเมก้า3ต้องมาแล้วแหละสมนวนแกแน่นอนจริงๆนะคนประชาธิปัตย์เนี่ยนะก็จะเห็นว่าประชาธิปัตย์กับก้าวไกลจะมองต่างในประเด็นที่จะหยิบไปอภิปรายซึ่ง
คนข้างนอกมองเข้าไปก็อาจจะมองว่าฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพหรือเปล่าแต่สำหรับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าจริงๆไม่เกี่ยวกันพรรคไหนจะอภิปรายเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคแล้วเรื่องที่ว่าจะอภิปรายคุณทักษิณประชาธิปัตย์ไม่เอาเรื่องคุณทักษิณเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้คุยเพราะด้านหนึ่งก็มองว่ามันก็อยู่ในช่วงของการเก็บข้อมูลแล้วเรื่องไหนที่พรรคจะอภิปรายก็ไม่ได้ถึงขั้นมาลงรายละเอียดกันมันเป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็บอกว่าเป็นความพร้อมของแต่ละพรรคตอนนี้เราเพียงแค่จะมาหาข้อสรุปร่วมกันว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นตกลงพร้อมจะอภิปรายเมื่อไหร่และจะเป็นการพูดคุยแนวทางการอภิปรายกว้างๆไม่ได้ลงรายละเอียดส่วนของพรรคก้าวไกลตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งนั้นฟังอยู่เนี่ยก็แปลว่าคุณชัยธวัฒน์ก็ดูจะเห็นด้วยนะที่จะอภิปรายเรื่องของคุณทักษิณเพียงแต่ว่าถ้าประชาธิปัตย์เขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไรก็แบ่งเวลากันปกติและโดยปกติแล้วก็คงจะไม่มาบอกประเด็นกันละเอียดขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวข้อสอบรู้อันนี้มันก็เป็นความฝ่ายค้านทุกยุคอ่ะจะมีแบบนี้มันจะเกิดความอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจกันแต่แน่นอนนะคะเมื่อไหร่ที่หยิบยกเรื่องของอดีตนายกทักษิณขึ้นมาอภิปรายเดาได้เลยอ่ะได้แน่ๆว่าใครจะเป็นคนชี้แจงใช่ไหมคะรัฐมนตรียุติธรรมค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นคนที่เมื่อไหร่ตั้งกระทู้ถามอะไรในสภาคนนี้แหละออกมาชี้แจงตลอดนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะคะวันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณทวีออกมาด้วยเหมือนกันบอกว่าแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆนะถ้าคนจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะนักข่าวถามไงว่ากระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยมันจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ภาพรวมของรัฐบาลในปัจจุบันหรือเปล่าตอบแบบนี้ค่ะบอกว่าความรู้สึกของคนมันก็ส่วนหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรียุติธรรมคือผมเนี่ยแหละเต็มๆผมเองเนี่ยแหละเพราะว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำไปมันเกิดขึ้นจากกระทรวงยุติธรรมแต่เขาย้ำนะคะว่าทุกกระบวนการของเขาตรวจสอบได้เพราะว่าทำตามกฎหมายให้ฟังเสียงเลยค่ะกรรมาธิการก็ได้เรียกไปถามทุกอย่างแล้วซึ่งในกฎเกณฑ์ต่างๆมันมีตามกฎระเบียบทุกอย่างอยู่แล้วครับเอาไม่มีความหนักใจเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรื่องการทำงานมันก็จะมีเฉพาะเคสเฉพาะรายแต่สิ่งที่สำคัญเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่มีกฎหมายรองรับรัฐธรรมนูญรองรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ย เราในเรื่องกฎหมายก็ไม่เขียนว่าจะควรกำหนดไว้ให้เฉพาะคนใดคนหนึ่งเพราะกฎหมายดังกล่าวนี้เราต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพักโทษก็ดีระเบียบต่างๆก็ดีเนี่ยมันเกิดมาก่อนรัฐบาลนี้นานมากนะครับท่านครับผมขออนุญาตมีคำถามครับกังวลไหมครับว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเองในภาพรวมของรัฐบาลและภาพลักษณ์ของรัฐบาลนี้คือผมมองว่าไม่ความรู้สึกของคนก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่เป็นรัฐบาลอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรียุติธรรมเพราะสิ่งที่เราตัดสินใจไปโดยกระทรวงอาทีมังคอครับกรณีของคุมประพฤติที่จะโยงกับคุณทักษิณเนี่ยจำได้ใช่ไหมวันก่อนที่มีรถตู้เข้าไปวนเวียนอยู่ด้านหน้าบ้านจันทร์สองล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยสรุปว่ายังไม่ได้เข้าไปแต่วันนี้ที่ไปอีกรอบนึงเดี๋ยวนะตอนนั้นคือยังไม่ได้เข้าไปแล้วข่าวก็ออกมาแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเพิ่งจะเข้าไปวันนี้เข้าไปวันนี้แล้วก็ไปแจ้งเงื่อนไขการพักโทษเกี่ยวกับคุณทักษิณนะลองดูเรามีภาพไหมครับรถตู้ของคุมประพฤติวันนี้ของวันนี้คือมันเป็นสัญลักษณ์รถตู้คุมประพฤติชัดเจนนะแล้วก็ถ้าจะทวนเงื่อนไขว่าระหว่างนี้คุณทักษิณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนี่คือ5ข้อห้ามก่อนนะ1ให้ไปรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติภายใน3วันอันนี้คือให้หมดเลย5ให้ต้องทำ5ให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมี5ห้ามด้วยเดี๋ยวก่อนนะภายใน3วันแล้ววันนี้มันผ่านมากี่วันแล้วอ่ะก็ไม่คือกรมคุมประพฤติสามารถไปพบได้ไงอ๋อค่ะเพราะว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยท่านอธิบดีเคยบอกแล้วว่าถ้ากรณีที่ไม่สะดวกเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปพบได้นะครับ2คือให้อยู่ในความดูแลของผู้อุปการะ3คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน4คือให้ประกอบอาชีพสุจริต5คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานคุมประพฤติส่วน5ห้ามบ้าง1ห้ามออกนอกเขตจังหวัดหากมีธุระต้องขออนุญาตแจ้งเวลาไปกลับ
2. ห้ามประพฤติเสื่อมเสียเล่นพนันดื่มสุราจนก่อให้เกิดความเสียหาย 3. คือห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยหรือยาเสพติด 4. คือห้ามไปเยี่ยมผู้ต้องขังอื่นที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำหรือว่าทันตสถานค่ะอันนี้เขากังวลคือแม้แต่ไปหาครอบครัวของผู้ต้องขังข้างในเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ด้วยนะก็ไม่ได้เนาะแล้วก็5คือห้ามคบค้าสมาคมกับผู้ที่จะนำไปสู่การกระทำความผิดซ้ำนะครับลองดูภาพที่เห็นรถของกรมคุมประพฤตินี่ไปปรากฏที่บ้านจันทร์สองล่าก็ต้องไปแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสิทธิ์การพักโทษได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจก่อนหน้านี้จะอยู่กับราชทัณฑ์ใช่ไหมครับพอพักโทษออกมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรมคุมประพฤติแล้วนะทีนี้ในระหว่างนี้ก็ยังคงมีคนแวะเวียนอาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณบ้างไปให้กำลังใจบ้างมีทั้งสองแบบเลยโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงแต่ทีนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยข่าวคนคนข่าวเราก็นำเสนอความคิดเห็นของพี่น้องเสื้อแดงบางท่านที่ท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่คุณทักษิณกลับมาได้รับการพักโทษก็ค่อนข้างรู้สึกผิดหวังแต่ถามว่ามันสามารถจะสรุปเป็นความคิดของพี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดได้ไหมไม่ได้คงจะไม่ได้เพราะอีกด้านหนึ่งก็มีพี่น้องเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาก็เข้าใจแล้วก็ไปให้กำลังใจถ้าย้อนภาพไปดูเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยประมาณสัก20คนเขาไปให้กำลังใจอดีตนายกทักษิณแต่ว่าที่ข่าวคนคนข่าวเคยนำเสนอไปว่าเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่ไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณเนี่ยมันอาจจะมีการใช้ภาพข่าวที่คลาดเคลื่อนนะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกลุ่มคนที่ไปเนี่ยเขาไปให้กำลังใจเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มาแสดงกิจกรรมในกลุ่มคนที่ยังรักคุณทักษิณเพราะฉะนั้นภาพข่าวที่ปรากฏออกไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยใช่ค่ะนะแล้วเขาจะมีการเจอกันมีตติ้งของกลุ่มคนเสื้อแดง25นี่นะใช่ต้องจับตาอาทิตย์นี้ดำโดยคุณวรชัยเหมะและก็คุณสงครามจิตเลิศไพโรจน์เดี๋ยวรอดูบรรยากาศนะคะกับข่าวคนคนข่าวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีกิจกรรมของกระทรวงยุติธรรมนะคะกับราชทัณฑ์ค่ะและกิจกรรมน่าสนใจด้วยแล้วดีนะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเขาจัดขึ้นภายใต้ชื่อที่ว่าราชทัณฑ์แก้ไขคนไทยให้โอกาสค่ะรวมตัวกันนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมค่ะคุณสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้บริหารระดับสูงนะคะจัดงานรวมพลคนหลังกำแพงราชทัณฑ์แก้ไขคนไทยให้โอกาสเวทีนี้เป็นเวทีเสวนาพิเศษนะคะพูดคุยกันคือความต้องการเนี่ยจุดประสงค์คืออยากจะให้คนที่เคยต้องโทษที่เขาเรียกว่าคนที่เคยก้าวพลาดนั่นแหละที่ผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยปรับทัศนคติฝึกวิชาชีพและเขาสามารถออกมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวเข้ามาอยู่ในสังคมประกอบอาชีพสุจริตได้นั่นเองค่ะพันตำรวจเอกทวีนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้มีนักโทษในเรือนจำนะข้างในเรือนจำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 280,000 คนนักโทษพวกนี้ปลายทางไปอยู่ที่กรมคุมประพฤติที่กรมคุมประพฤติปัจจุบันก็มีอยู่ 400,000 กว่ารวมกัน2กลุ่ม 700,000 กว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยอายุน้อยๆเป็นหนุ่มเป็นสาวกันทั้งนั้นเลยค่ะเรือนจำก็เลยถือว่าเป็นดินแดนแห่งการให้โอกาสนะคะเพื่อที่จะฝึกอาชีพพวกเขาพัฒนาพวกเขานะคะมีคนที่เคยได้รับโทษแล้วได้รับโอกาสกลับมาสู่สังคมถ้ายกตัวอย่างอย่างคนที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยค่ะแพทย์ทาวเวอร์แพทย์แบบนี้ค่ะเคยต้องโทษคดียาเสพติดอย่างเงี้ยนะคะอดีตดาราดังเอมี่แม็กซิมแบบนี้ค่ะแล้วก็มีนักโทษจากคดียาเสพติดที่ถูกตำรวจยัดยาเสพติดก็มีเหมือนกันนะคะในกิจกรรมเนี่ยมีบูธชื่อว่าคนหลังกำแพงที่เขาออกมาจากเรือนจำเสร็จเขาไปประกอบอาชีพต่างๆเอาผลงานเนี่ยมาแสดงกันนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งด้านศิลปะการแสดงอาชีพอิสระเจ้าของกิจการก็มีนะคะเนี่ยเป็นงานที่ดีนะคือเหมือนว่ามันเหมือนเป็นภาคที่ทำเพื่อประชาชนโดยเฉพาะเลยอ่ะครับเดือนหน้าจับตามองมีอีกหนึ่งประเด็นที่จะเป็นสัญลักษณ์เป็นนัยยะในทางการเมืองทั้งการเมืองไทยการเมืองกัมพูชาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก่อนหน้านี้อดีตนายกฮุนเซนมาเยี่ยมเยือนเพื่อนเก่าของก็คือคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยก็ได้เชิญคุณนุ้งอิงแพทองธารเพราะว่าคุณนุ้งอิงอยู่ในภาพวันนั้นด้วยจำได้ใช่ไหมครับที่มาเยี่ยมเยือนปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยอดีตนายกฮุนเซนโพสต์ยืนยันกำหนดการที่คุณนุ้งอิงจะไปเยือนกัมพูชาแล้วว่าไหร่คะคือวันที่18ถึง19มีนาคมนี้ครับอีกแวบเดียวเองคุณนุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปเยี่ยมคารวะทั้งประธานวุฒิสภา
ประธานรัฐสภาของกัมพูชาแล้วก็นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาด้วยนะครับคือสมเด็จฮุนเซนเนี่ยท่านก็อยู่ในสถานะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ก็ยังเป็นประธานเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาพรรค CPP ที่ยังครองอำนาจอยู่ในกัมพูชาณขณะนี้ฉะนั้นการที่จะเชิญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปและในฐานะลูกสาวเพื่อนรักที่สุดคนหนึ่งต้องมีความหมายอ่ะโอ้โหมันต้องถอดนัยยะในทางการเมืองหน่อยนะครับสิ่งที่สมเด็จฮุนเซนบอกเอาไว้ใน Facebook เนี่ยที่คุณนุ้งอิงจะไปก็เพื่อจะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้ง2ฝ่ายโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความร่วมมือระหว่างกันนี่คือแถลงที่อดีตนายกฮุนเซนโพสต์เอาไว้ใน Facebook แต่ว่านัยยะคืออะไรชวนอ่านใจสมเด็จฮุนเซนกันหน่อยนะครับช่วงนี้จะคุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนะขุนดีเป็นสื่อมวลชนอาวุโสและก็เป็นนักเขียนที่เกาะติดการเมืองในกัมพูชามาตลอดคุณสุภลักษณ์อยู่ในสายกับเราณขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณสุภลักษณ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมาริศคุณนรินทร์ครับครับคุณสุภลักษณ์ครับอดีตนายกฮุนเซนเชิญคุณนุ้งอิงไปทั้งทีเนี่ยคงไม่ได้เชิญไปเที่ยวเล่นในฐานะลูกสาวของเพื่อนรักใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนครับสมเด็จฮุนเซนเป็นคนที่ทำอะไรมีเป้าหมายเสมอแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลมากๆนะครับการเชิญคุณอุ้งอิงในเที่ยวนี้เชิญในฐานะที่เป็นเคาน์เตอร์พาร์ทระหว่างหัวหน้าพรรคต่อหัวหน้าพรรคด้วยกันนะครับเพราะว่าสมเด็จคุณเซนเนี่ยถึงไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ก็เป็นหัวหน้าพรรค CPP อยู่คุณอุ้งอิงก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นนายกทั้งคู่นะสถานการณ์มันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับการไปเยือนในคราวนี้เนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยมันเป็นเสมือนการเตรียมให้คุณอุ๊งอิงขึ้นสู่ตำแหน่งที่น่าจะสูงกว่านี้นะครับถ้าเราดูในคำเชิญนะครับแล้วก็หมายกำหนดการที่คุณอุ๊งอิงจะไปเยือนกัมพูชาในวันที่18-19เนี่ยจะได้พบกับคนสำคัญสำคัญในทั้งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติของกัมพูชานะครับนอกจากได้คุยกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทกันแล้วเนี่ย คุณนุ้งอิงยังจะมีโอกาสได้พบกับสายชุมซึ่งเป็นประธานวุฒินะครับของกัมพูชาแล้วก็คุณสุนดาราซึ่งเป็นประธานสภาของกัมพูชาสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ก็ต้องพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยก็แนะนำตัวและรู้จักว่าใครเป็นใครนี่น่าจะเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ค่อนข้างจะไฮโปรไฟล์มากนะครับถ้ามองในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าสมเด็จฮุนเซนกำลังช่วยคุณทักษิณเทรนคุณอุ๊งอิงให้เตรียมรับตำแหน่งที่สำคัญมากกว่านี้ครับครับแต่ว่าฮุนเซนท่านก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเพื่อไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไหนทีนี้การที่ก็ปัจจุบันก็เป็นนายกเศรษฐาอยู่แล้วเนี่ยท่านฮุนเซนท่านจะหวังถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะกลายเป็นคุณนุ้งอิงมันจะต่างกันยังไงครับคุณสุภลักษณ์ครับมันก็ต่างมากนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานี่เป็นลูกชายของสมเด็จฮุนเซนนะครับซึ่งปั้นมากับมือมันก็อาจจะดีถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีของไทยเป็นลูกสาวของคุณทักษิณซึ่งเป็นสหายกันใช่ไหมครับแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งก็เราคงไม่ลืมกันนะครับว่าเป็นแคนดิเดตนายกคนหนึ่งสถานการณ์ทางการเมืองมันก็ไม่แน่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอะไรนะครับคุณอุ๊งอิ๊งก็ยังอายุยังน้อยประสบการณ์ก็ยังน้อยการได้เตรียมหรือได้เรียนรู้สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับสมเด็จฮุนเซนทำแบบนี้กับลูกชายตัวเองเหมือนกันนะครับเวลาตอนที่เตรียมให้นายกคุณมาเนตขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยก็พาไปรู้จักผู้นำของโลกที่ต่างๆไปรู้จักผู้นำจีนไปรู้จักผู้นำญี่ปุ่นนะครับเพื่อแนะนำให้รู้จักกันไว้ทุกครั้งที่ไปต่างประเทศก็จะหนีบลูกชายไปด้วยแต่พอดีบังเอิญว่าคุณทักษิณช่วงนี้ศาลห้ามเดินทางออกนอกประเทศก็เลยไม่สามารถที่จะไปเยือนและพาไปด้วยก็ต้องปล่อยคุณนุ้งอิงไปเองแสดงตัวเองเดินเข้าไปในที่ซึ่งเฟรนลี่ที่สุดประเทศที่เฟรนลี่ที่สุดก็คือกัมพูชาใช่ไหมคุณนุ้งอิงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีสั่งสมเกียรติคือถ้าจะเป็นเวทีระหว่างประเทศเวทีแรก
ที่เป็นการปูทางคุณนุ้งอิงเนี่ยกัมพูชาคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทั้งในมุมของคุณนุ้งอิงเองแล้วก็ในมุมของกัมพูชาเองที่เขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเป็นลูกสาวของเพื่อนรักขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยความสัมพันธ์มันก็อาจจะดีขึ้นไปอีกใช่ไหมครับคุณสุภลักษณ์ครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่ากัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็มีประเด็นซับซ้อนสิ่งยากที่จะต้องคุยกันนะครับก็คือเรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งมันก็มีข้อพิพาทและความร่วมมืออยู่ในนั้นด้วยทีนี้จะทำสองอย่างให้มันแก้ไขข้อพิพาทพร้อมกับเกิดความร่วมมือได้อย่างไรเนี่ยมันต้องการเจตจำนงทางการเมืองและแรงสนับสนุนทางการเมืองที่แข็งแกร่งนะครับไม่งั้นก็อย่างที่ทราบที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วมันทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้นำรุ่นนี้ก็ทุกคนก็คงต้องคิดถึงอนาคตนะว่าเราจะปล่อยให้เรื่องนี้มันคาราคาซังต่อไปคงไม่ได้แล้วล่ะครับผมเห็นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมเยือนคุณทักษิณเหมือนกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนว่ามันจะกลายเป็นคือฝั่งเขาก็มีพวกชาตินิยมที่จะอาจจะกังวลว่าเขาจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปมันจะมีส่วนช่วยยังไงถ้าความสัมพันธ์ของสองประเทศมันดีขึ้นครับคุณสุภลักษณ์ครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับขอบคุณที่ถามคำถามนี้ความจริงท่านนายกคุณมเนตกลับไปจากกรุงเทพแค่วันเดียวก็ต้องไปตอบปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับว่าเพราะว่ามีคนพูดกับท่านแรงนะครับใช้คำว่าทรยศกับประเทศชาติเลยทีเดียวเนี่ยมันก็เป็นข้อกล่าวหาซึ่งกล่าวหากันเยอะแยะแหละนะครับในกัมพูชาในช่วงที่ถ้าเกิดการเมืองแรงๆเขาก็จะจิบเรื่องชาตินิยมขึ้นมาแต่ว่าเรื่องดินแดนเนี่ยมันยอมเสียกันไม่ได้จริงๆในเรื่องที่มันเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือว่าดินแดนซึ่งเกาะกูดเนี่ยซึ่งพูดกันมานานพอสมควรแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดหรือไม่อ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดกันแน่อันนี้มันคลุมเครือมากนะครับผมเท่าที่ทราบที่ติดตามเรื่องนี้มาสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเคยบอกกับผู้นำระดับสูงของไทยด้วยวาจาว่าท่านจะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิอธิปไตยเหนือเกาะกูดไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่เคยมีการบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พอท่านคุณมาเนตกลับไปก็มีคนยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าจะไปยกดินแดนให้ใครหรืออะไรยังไงง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้นะจะไปแลกกับผลประโยชน์น้ำมันหรือผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านคุณมาเนตก็เลยต้องบอกว่าเรื่องเขตแดนนี้เราคงจะต้องพูดกันด้วยความระมัดระวังซึ่งก็พอๆกับนายกเศรษฐานะครับว่าเรื่องนี้เราก็จะต้องพูดกันเรื่องหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณของการต่อต้านเรื่องนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นคนที่เคี่ยวกรรมกับเรื่องนี้มานานนะครับมองออกว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้นายก2คนพูดตรงกันซึ่งก็ตรงแล้วแล้วคนที่จะกุมชะตากรรมในรัฐบาลเช่นคุณนุ้งอิงเนี่ยอย่าลืมว่าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดตรงไปตรงมาก็เลเปอร์เซนต์คุณทักษิณอยู่ด้วยในพรรคใช่ไหมครับเพราะนั้นให้คุณอุ๋งอิงเข้าใจเรื่องนี้ด้วยชัดเจนมากขึ้นจากมุมมองของกัมพูชาผมก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอันนี้มันก็เร็วเกินไปกว่าที่จะคาดเดาครับคือถ้าเขาคุยกับทางเราง่ายเขาก็จะไปจัดการในประเทศเขาง่ายเช่นเดียวกันมันก็ต้องปิดความทุกความเสี่ยงใช่ไหมถ้าจะเป็นลูกสาวของเพื่อนรักที่ไว้วางใจกันมันก็อาจจะคุยกันได้ง่ายถ้างั้นผมถามกลับคุณสุภลักษณ์ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งการเมืองไทยเปลี่ยนรูปโฉมไปอาจจะเป็นพรรคก้าวไกลสมมตินะมาเป็นรัฐบาลเหมือนกับตอนที่พยายามจะตั้งรัฐบาลก่อนนี้ซึ่งเราก็เห็นปฏิกิริยาของท่านสมเด็จฮุนเซนตอนที่คุณพิธาจะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกและจะกำลังจะโหวตเนี่ยมันก็เห็นแรงต้านจากทางฝั่งกัมพูชาพอสมควรผลสะเทือนกับกัมพูชาถ้าการเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรครับอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สมเด็จฮุนเซนกังวลผมคิดว่าแม้แต่นายกคุณมาเนตก็กังวลว่ากลุ่มที่เป็นฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะในสภาจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในสภาท้องถิ่นเนี่ยพรรคแสงเทียนก็มีเสียงอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่จะเป็นประเด็นแล้วก็พวกเขาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีความหวังว่าถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลพวกเขาก็จะมีพื้นที่นะครับอย่างน้อยที่สุดก็
เพื่อเห็นแก่ความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซึ่งผมคิดว่าพรรคก้าวไกลก็คงจะมองในมุมนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสซึ่งถ้ามองจากมุมมองของสมเด็จฮุนเซนหรือพรรค CPP ในปัจจุบันเนี่ยอันนั้นเป็นฝ่ายคุกคามแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับว่าจะหาทางวางแผนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรแต่ว่าโดยทั่วไปผมก็คิดว่าสถานการณ์แบบนี้สมเด็จฮุนเซนพรรค CPP ก็แสดงให้เราเห็นหลายครั้งแล้วนะครับว่าเขาจัดการกันแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะกังวลก็คือว่าถ้าหากปัญหาเรื่องชาตินิยมในกัมพูชามันรุนแรงนะมันมีสิทธิ์ที่จะสปอยสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านสมเด็จฮุนเซนท่านก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับช่วงที่ความสัมพันธ์เราตกต่ำรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแต่ตอนนั้นพอเป็นสมเด็จฮุนเซนไงแต่ตอนนี้พอเป็นลูกชายเนี่ยในแง่ของการวางโครงสร้างอำนาจของกัมพูชาเนี่ยมันยังคงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนสมัยที่ท่านเป็นนายกเองไหมครับอ๋อตอนนี้โครงสร้างอำนาจกัมพูชายังคงเหมือนเดิมนะครับกลุ่มที่อยู่นอกพรรค CPP เนี่ยตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีต้องลี้ภัยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างจะลำบากนะครับกลุ่มที่อยู่ในพรรค CPP เองอย่างเช่นที่ไม่เคยมองกันอย่างกลุ่มของซอเข็งก็ดีกลุ่มของเตียบันก็ดีทุกคนเนี่ยได้รับส่วนที่ควรจะได้รับก็คือลูกชายของทั้งท่านเตียบันท่านซอเข็งก็ขึ้นมาตำแหน่งแทนพ่อหมดแล้วก็พอกับที่ท่านฮุนมาเน็ตขึ้นมาแทนตำแหน่งของพ่อเองมันเหมือนกันการถ่ายทอดอำนาจไปเจเนเรชันรุ่นลูกของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าตกลงกันได้นะครับเพราะนั้นในพรรค CPP เนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาแล้วเราสามารถพูดได้เต็มปากนะครับตอนนี้ว่าอำนาจหนึ่งเดียวอำนาจที่มากที่สุดเนี่ยอยู่กับสมเด็จฮุนเซนและพรรค CPP ยังอยู่กับพ่ออยู่ยังอยู่จริงๆแล้วยังอยู่กับพ่อนะเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นทั้งประธานองคมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าพรรค CPP พรรค CPP นี่มีเป็นพรรคที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างการเมืองของกัมพูชามากนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยหัวประธานพรรคเนี่ยปลดลูกพรรคได้ไล่ออกได้เพราะการไม่มีสิ้นสมาชิกไม่เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็สิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาไปด้วยสมาชิกสภาซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนบอกว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาเท่านั้นเพราะนั้นถ้าขาดสมาชิกภาพก็ถ้าโยงกันก็คือประธานพรรคนี่ปลดนายกรัฐมนตรีได้ว่าอย่างนั้นเถอะพูดตรงๆอย่างนั้นได้ครับครับแต่คุณสุภลักษณ์ผมจำได้ตอนประชุมอาเซียนที่กัมพูชาพลเอกประยุทธ์ตอนที่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปโอ้โหแล้วก็เกิดภาพที่มันก็มีนัยยะในทางการเมืองมากสองผู้นำโผล่เข้ากอดกันแต่ผมว่าภาพนี้มันเหมือนกับสมเด็จฮุนเซนกอดพลเอกประยุทธ์มากกว่านะตอนนั้นความสัมพันธ์มันก็ถือว่าปรับขึ้นมาระดับนึงแล้วถูกต้องไหมครับแม้ว่าในแง่ของกองทัพไทยกับรัฐบาลสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมันจะไม่ได้แนบแน่นอะไรกันขนาดนั้นนะครับคือทางการก็ถือว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปกตินะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ระดับบุคผู้นำต่อผู้นำเนี่ยถือว่าไม่ได้สนิทแนบแน่นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ค้างคาช่วง 8-9 ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำอะไรกับกัมพูชาไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ปราสาทพระวิหารซึ่งสารโลกว่ามาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วผ่านมา10ปีแล้วยังไม่สามารถที่จะแบ่งเขตบริเวณซึ่งสารได้พิพากษาไปแล้วเลยได้ซ้ำไม่กล้าคุยกันได้ซ้ำนะครับไม่กล้าหยิบขึ้นมานะครับสมเด็จฮุนเซนนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าไว้ใจใครและไม่ไว้ใจใครต่อให้ความสัมพันธ์เบื้องหน้าจะดูโอเคแต่ว่าลึกๆก็ยังคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าพรรค CPP ไม่ไว้ใจอีลีทเก่าของไทยเท่าไหร่นะครับแล้วภาพที่เขากอดกันคืออะไรครับคุณสุภลักษณ์อ่านนัยยะในทีมงานเราเปิดภาพที่เขากอดกับพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นประกอบด้วยตอนนั้นคือจริงๆก็อธิบายได้ง่ายๆนะครับคือสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นสังคมนิยมเก่าเป็นอันนี้เขาเรียกโซเชียลิสต์ฮักนะครับคือมันเป็นจารีตการทักทายกันสำหรับสหายของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับครับเพราะนั้นสมเด็จฮุนเซนก็เคยชินกับวิธีการทักทายแบบนี้แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่เคยชินกับวิธีการแบบนี้เหมือนตั้งตัวไม่ถูกผมคิดว่า
ทีมงานอาจจะไม่ได้กระซิบก่อนว่าสมเด็จฮุเซนจะทักทายพลเอกประยุทธ์ด้วยวิธีนี้ว่าท่านก็เลยดูกระอักกระอ่วนจับกลอยู่แล้วก็เลยท่าออกมาไม่ค่อยสวยงามไม่สมูทไม่เหมือนกรณีคุณทักษิณคุณทักษิณคุ้นชินกับสมเด็จฮุเซนมานานก็รู้ว่าวิธีการทักทายของท่านเป็นแบบไหนนะครับก็จะรู้สึกเรียกว่าอะไรอ่ะสะดวกกว่าแต่ท่านพลเอกประยุทธ์คงไม่สะดวกแบบนั้นนะครับครับฉะนั้นจากรัฐบาลคสช.มาสู่รัฐบาลพรรคพลังประชารัฐความสัมพันธ์อยู่ในระดับปกติตอนนี้เป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาดีขึ้นจะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าหากว่าในอนาคตเป็นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยในภาพนี้ที่อนาคตเป็นคุณอุ๊งอิ๊งมาให้ดูด้วยนะครับว่าตอนนั้นคือเข้าใจว่าตอนนั้นก็ด้วยความที่พลเอกประยุทธ์ท่านก็อยู่นานด้วยสมเด็จฮุนเซนท่านก็คงอ่านออกถูกไหมคุณสุภลักษณ์ครับว่ามันก็ไม่สามารถจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วสเต็ปแรกก็คือเป็นของพรรคเพื่อไทยเป็นคุณเศรษฐาขึ้นมาสเต็ปถัดไปจะเป็นคุณนุ้งอิงหรือเปล่านะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสุภลักษณ์ครับที่มาร่วมวิเคราะห์กันครับครับผมยินดีครับครับคุณสุภลักษณ์การจะได้คุณดีนะครับก็สื่อมวลชนอาวุโสแล้วก็เป็นคนที่เกาะติดการเมืองในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยจริงเนาะภายใต้รัฐบาลเนี้ยเราน่าจะได้เห็นความคืบหน้าของการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนจริงๆอ่ะแหละเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็ปมร้อนเช่นเดียวกันนะคะ